อย่างแรกเลยเราต้องเรียนรู้เรื่องของการกล่าวขอบคุณนะครับเวลาใครให้อะไรเราพูดเราต้องกล่าวขอบคุณนะครับทีนี้เวลาเรากล่าวขอบคุณเสร็จมันก็จะมีภาษาพม่าอยู่อีกคำหนึ่งคำว่าไม่เป็นไรเราจะเรียนรู้สองคำนะครับอันนี้ก็คือขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือยามบาเดขอบคุณก็คือจีซูที่บาเดนะครับผมสมมติว่าผมเห็นปากกาของพี่เอกตกอยู่ที่พื้นแล้วผมก็หยิบปากกาขึ้นมาผมบอกว่าพี่เอกอันนี้ปากกาของพี่เอกพี่เอกต้องกล่าวคำว่าจีซูที่บาเดนะครับผมแล้วผมก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผมก็จะพูดคำว่ายามบาเดนะครับผมลองดูนะครับผมตรงว่าปากกาตกปุ๊บผมหยิบขึ้นมาอาโกเอกบอเพยาบาเดยาบาเดอันนี้ทีนี้ในทางตรงกันข้ามสมมติว่าปากกาตกพี่เอกจะหยิบปากกาขึ้นมาปากกานี่เขาเรียกว่าบอเพนะครับก็พี่เอกจะบอกว่าเชียชิบบอเพเชียแปลว่าอาจารย์นะครับอาจารย์ชิบบอปากกาอาจารย์ชิบแล้วผมก็จะบอกพี่สุดยาบาเดพี่เอกต้องบอกว่ายาบาเดยาบาเดไม่เป็นไรนะครับโอเคนะลองดูนะครับเชียชิบบอเพพี่สุดยาบาเดยาบาเดเพราะฉะนั้นนี่เป็นการสื่อสารง่ายๆนะครับผมว่าขอบคุณและก็ไม่เป็นไรเอามาอีกทีนะฮะกูเอกบอแพ้ยาบาแดยาบาแดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำต้นๆที่เราสามารถสื่อสารมากๆด้วยการขอบคุณและไม่เป็นไรได้